ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสพอคุณนึกถึงไส้กรอกเยอรมันปุ๊บนี่คืออะไรฮะไส้กรอกเยอรมันก็คิดถึงอาหารที่เป็นอาหารเยอรมันอาจจะมีมันบดอาจจะมีมันต้มใช่เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะฮะผัดเบคอนผัดไส้กรอกจนแบบว่ามีสีเหลืองสวยแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำสตูในนี้เลยง่ายมากๆดูยังไงว่าได้ที่แล้วคะต้องหยิบมาชิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับนานาและเทดดี้ในรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันค่ะทุกวันฟู้ดบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23แต่ที่น่าสนใจคือโจทย์ของเราในวันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆมันเหมาะกับพวกเราจริงๆ คืออะไรฮะพวกอกไก่คลีนๆอย่างเงี้ยล่ะครับผักโอ้ยโจทย์ของเราในวันนี้นะครับคือไส้กรอกเยอรมันพอคุณนึกถึงไส้กรอกเยอรมันปุ๊บนี่คืออะไรฮะคือความจริงแล้วจากโจทย์อ่ะมันเป็นของพร้อมรับประทานเพียงแค่อุ่นร้อนก็รับประทานได้แต่เขาให้โจทย์มาแล้วก็แปลว่าเขาอยากให้เราทำเมนูที่มันสร้างสรรค์ไม่เราคิดว่าโจทย์แบบนี้มาคืออยากได้กินกลิ่นอายของวัฒนธรรมนิดหน่อยขอโทษนะถ้าโจทย์เป็นไส้กรอกอีสานนี่คือคุณก็ต้องใส่เปลี่ยนเมนูเอากระติบวางเลยเราก็เล่นง่ายเหมือนกันนะปกติแล้วถ้าพูดถึงไส้กรอกเยอรมันคุณคิดถึงยังไงบ้างครับไส้กรอกเยอรมันก็คิดถึงอาหารที่เป็นอาหารเยอรมันอาจจะมีมันบดอาจจะมีมันต้มอาจจะมีขาหมูหรืออาจจะมีแบบคิดถึงขาหมูซาวเค้าแล้วก็มันผัดก็คิดถึงเป็นแบบเมนูสไตล์ของเยอรมันเลยซึ่งคนไทยก็ชื่นชอบนะใช่เราชอบแต่วันนี้ขาหมูไม่มีจริงๆเพราะกลัวมาแย่งซีนกับไส้กรอกไม่ใช่หรอกแอบกินไปหรือเปล่าเมื่อคืนเราก็เลยจะทำเมนูสตูไส้กรอกเยอรมันกับมันบดค่ะโอ้โหแค่ชื่อก็น่ากินแล้วเนาะเป่ายิ่งฉุดดีกว่าครับว่าใครเป็นคนทำหนึ่งสองสามผมเป็นคนสั่งเองนะฮะผมอยากให้เทรนนี่คนนี้เนี่ยได้ซึมซับวัฒนธรรมการกินที่ถูกต้องนะครับมาพร้อมๆกันเลยครับมาครับเมนูในวันนี้ขอเสนอสตูไส้กรอกเยอรมันกับมันบดไส้กรอกเยอรมันที่เป็นดั่งอาหารประจำชาติของชาวเยอรมันที่นำมารังสรรค์เป็นเมนูสตูที่มีน้ำเข้มข้นจากเครื่องเทศเสิร์ฟพร้อมกับมันบดอย่างดีรสชาติแสนอร่อยจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับโจทย์ของเราในวันนี้นี่เลยนะฮะไส้กรอกเยอรมันนะครับก็มันก็มีหลายเขาเรียกว่าหลายแบบประเภทหลายแบบแฟรงก์เฟิร์ตก็มีบราสเวิร์ตก็มีแต่นี้เราใช้เป็นบราสเวิร์ตนะฮะก็จะมีกลิ่นเครื่องเทศอ่อนๆนะครับเอาละครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไส้กรอกเยอรมันเนี่ยนะฮะมาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วกันอยากได้แบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยแบบช้างๆอ่ะน้องเคยเห็นช้างไม่เอาละทำไมเล่นครึ่งเดียวอ่ะรอบนี้คุณหน้าคุณไม่ตามเนี่ยผมก็เลยไม่ได้จริงๆสี่ท่อนไหมคะเชฟเอาเลยเอาเลยสี่นะคะตรงๆนะคะเชฟถูกใจไหมคะหั่นแล้วนี่จริงๆปกติถ้าเราไม่เอาไปทำอะไรเลยก็เอาไปลวกได้แล้วก็กินเลยนะฮะแต่ก่อนที่จะลวกก็อาจจะต้องเจาะรูนิดนึงนะฮะเพราะว่าไม่งั้นลวกปุ๊บเดี๋ยวเขาอาจจะความร้อนเนี่ยทำให้ตัวไส้กรอกเขาระเบิดเสียทรงไม่สวยนะเนี่ยใช่ป่ะเอาคุณหาข้อมูลมาแล้วนี่คุณก็พูดสิมันเป็นไหนสัญชาตญาณลิงก์ไหนยิ่งสักฟู้ดเว็บไซต์นี้เขาดีมากนะคุณตั้งกระทะเลยสิคะเชฟคุณรออะไรได้ครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเขาเรียกว่าคาราเมลไลซ์นี่เป็นไงใช่ว่าอะไรคะหวานหวานไหมไม่คาราเมลคือทำให้มันมีสีน้ำตาลนะครับก็คือตัวไส้กรอกเราเนี่ยจริงๆอร่อยอยู่แล้วล่ะนะแต่ว่าเราอยากให้ผิวข้างนอกเนี่ยเขามีเกลี่ยนิดๆนะฮะก็คือ color is flavor นี่เป็นไงวันนี้แบบดูอินเตอร์อ่ะเนี่ยโดนอบรมมาเยอะโอเคใส่น้ำมันนะครับน้ำมันที่เราเลือกใช้นะฮะนี่เลยนะฮะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับผัดแบบนี้คือใช่เลยเอาเบคอนนะฮะคือจริงๆจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าในไส้กรอกของเราเนี่ยมีส่วนผสมที่เป็นไขมันอยู่แล้ว
แต่พูดจริงๆว่าช่วงเนี้ยดูซูบๆไปผมก็ต้องบำรุงนิดนึงโอเคน้ำมันร้อนๆ นะครับก็ใส่เบคอนลงไปฮะคุณทำไม่ใช่เหรอเห็นคุณพูดอยู่ก็เลยไม่อยากขัดคุณนี่แบบไม่ไหวจริงๆเลยนะแค่ขยับก็เท่ากับออกกำลังกายครับคุณเท็ดดี้จังหวะการผัดแบบนี้ผมบอกเลยเราจะทำอยู่ในเขาเรียกว่าเป็นวันแพนวันพอตสตูถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยกระทะของเรานะฮะคือมันห้ามติดอะแล้วคุณมั่นใจได้เลยนะว่าอันนี้คือแบบเขาเคลือบมาดีมากด้วยความที่เราใช้อย่างที่เท็ดดี้บอกวันแพนวันพอตสตูคือทุกอย่างอยู่ในหม้อนี้จะผัดเสร็จปุ๊บแล้วก็ทำสตูในหม้อนี้เลยภาชนะที่เลือกใช้สำคัญมากเราสองคนก็เลยเลือกใช้กระทะนอนสติ๊กตราหัวมะลายค่ะนี่แหละครับเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะฮะผัดเบคอนผัดไส้กรอกจนแบบว่ามีสีเหลืองสวยแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำสตูในนี้เลยง่ายมากๆซื้อกระทะใบนี้มาใบเดียวทำได้เลยนะฮะโอ้โหช่างเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าจริงๆกับกระทะนอนสติ๊กตราหัวม้าลายดูยังไงว่าได้ที่แล้วคะต้องหยิบมาชิม ไม่ได้ใช่ไหมฮะก็ชิมได้แต่ความจริงแล้วคืออย่างที่เท็ดดี้บอก color is flavor ใช่ไหมเราต้องการให้ไส้กรอกของเรามีสีออกหน่อยนึงเนื่องจากสีที่เกิดขึ้นจะมีรสชาติเข้มข้นที่ออกมาด้วยระหว่างที่รอนะฮะเราจะต้องกินผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งนะครับดูสัดส่วนไม่ถึงครึ่งนะคิดว่าหลับตาข้างหนึ่งแล้วกันครับส่วนใหญ่แล้วนะฮะอาหารฝรั่งก็จะมีหอมหัวใหญ่นะครับแล้วก็เราเพิ่มความจี๊ดจ๊าดเข้าไปนิดนึงนะครับมันจะมีกลิ่นหอมๆด้วยอันนี้ก็คือพริกฝรั่งนะครับหรือว่าเบลเปเปอร์นะฮะไม่มีรสเผ็ดแต่มีกลิ่นหอมๆยิ่งสุกยิ่งหวานค่ะใช่ครับเหลืองแดงเขียวเลยนะครับแล้วก็อยากให้ตัวสตูของเรามีเนื้อมีหนังเข้ามาหน่อยนะครับกัดเข้าไปนุ่มๆก็แครอทหั่นเต๋าแบบนี้นะครับโอเคหอมหัวใหญ่นะฮะนิดนึงจริงๆนะนิดนึงจริงๆคือบางคนอาจจะกินไม่ได้ฝรั่งบางคนอาจจะไม่ชอบแต่ว่าผมว่ามันเป็นรสชาติที่ดีเวลาทำพวกสตูอะกระเทียมเพียงแค่กลีบเดียวจะทำให้รสชาติเขาเข้มข้นขึ้นครับผมก็บุบๆนิดนึงนะครับผัดให้หอมๆเนาะพริกฝรั่ง3สีครับเจตนาที่วางทิ้งไว้แบบนี้หน่อยนะคะเราต้องการให้ผักของเราเนี่ยเกรียมนิดนึงบางส่วนด้วยอย่างน้อยเนี่ยกลิ่นมันจะออกมาจากกระทะตรงนี้แหละแล้วหลังจากที่คาราเมลไลซ์ผักกับไส้กรอกแล้วใส่น้ำลงไปพวกความเข้มข้นที่อยู่ในกระทะก็จะยังอยู่ในหม้ออร่อยอร่อยของเราสุดยอดเลยสุดคุณใช่ไหมเก่งจังสุดคุณ212224ไม่ขำเยอะไม่เป็นไรอันนี้แครอทนะครับเอาละครับระหว่างที่ผัดอยู่นะฮะเราก็อยากให้มีกลิ่นหอมเนาะเราก็อาจจะใส่สมุนไพรลงไปนะฮะอันนี้จะเป็นใบทามแห้งนะครับใครมีแบบสดก็ได้ที่ไทยหาสดราคาค่อนข้างสูงแล้วก็เก็บยากค่ะก็ถ้าซื้อแบบแห้งไว้กลิ่นก็จะแตกต่างหน่อยนึงแต่ก็ใช้แทนได้ใช้ได้โอ้คุณน่ะโอ้เกินไปอันนี้ใบกระวานนะครับหลังจากได้ที่แล้วคุณจะเห็นว่าผักของเราเริ่มซุปนะแล้วยังไงเราก็ต้องใช้เวลาเพราะเราตั้งใจหั่นแครอทชิ้นใหญ่หน่อยเพราะว่าหลังจากเขาสุกนุ่มแล้วเนี่ยเขาได้ยังเหลือเป็นชิ้นๆถ้าเราหั่นเป็นเต๋าเล็กๆๆๆๆอ่ะเวลาสุกแล้วเขาจะหายหมดเลยเนาะหายไปเลยเอาละครับหลังจากเราผัดจนได้ที่นะฮะผักเริ่มฟุบนะฮะอันนี้จะเพิ่มส่วนผสมที่เป็นแบบว่าสีสันนะครับแล้วก็รสชาติที่เข้มข้นขึ้นจากมะเขือเทศนะครับใส่ลงไปเลยสำหรับเราอ่ะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเป็นชิ้นหรือมะเขือเทศที่เป็นเพสอ่ะหลังจากใส่ลงไปเสร็จแล้วเราชอบให้เขาระเหยไปหน่อยนึงก่อนแล้วค่อยเติมน้ำคือจริงๆถ้าอย่างที่เมื่อกี้เจ๊บอกถ้าเป็นมะเขือเทศเผ็ดเนี่ยคือมะเขือเทศเข้มข้นส่วนใหญ่เขาก็นิยมนะเอามาผัดพอผัดจะเกิดสีเนาะแต่อันนี้ก็ง่ายๆเราจะได้มีเนื้อกินเข้าไปด้วยหลายคนน่ะใช้ช็อตคัทด้วยการใส่ซอสมะเขือเทศคือจริงๆมันก็ได้แต่ว่ารสชาติมันจะต่างไปอ่ะถ้าเกิดใส่ซอสมะเขือเทศอ่ะอยากให้คุณระมัดระวังเรื่องเครื่องปรุงที่ใช้เพราะในซอสมะเขือเทศมีน้ำตาลแล้วก็มีเกลืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาคุณใส่เกลือคุณต้องระวังนะเพราะเดี๋ยวไม่งั้นรสชาติมันจะจัดเกินไปมันทำได้ไงแล้วมันก็ลดระยะเวลาได้ดีด้วยแต่อันนี้แล้วแต่สูตรใครก็สูตรใครเอาละครับตอนนี้นะฮะเราใส่ผักทุกอย่างลงไปเรียบร้อยละเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการเคี่ยวนะครับเป็นอีกหนึ่งอย่างเหมือนกันนะฮะในสไตล์อาหารตะวันตกที่นิยมใช้แอลกอฮอล์นะที่จะทำให้ตัวสตูหรือซุปเนี่ยมีรสชาติที่มันแบบว่าหอมยิ่งขึ้นนะครับส่วนวันนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นสไตล์เยอรมันแล้วก็อาจจะมีเป็นเบียร์นะครับแต่ว่าเราไม่ได้กินแอลกอฮอล์นะถูกไหมเพราะว่าโดนความร้อนก็จะระเหยไปโดนความร้อนก็จะระเหยไปนะครับแล้วก็เป็นสูตรของเขานะคล้ายๆกับ
Oktoberfest ตัวเราจะใส่เบียร์นะคะอันนี้ใส่ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยแอลกอฮอล์จะหายไปหลังจากโดนความร้อนเนาะสำคัญคือไฟแรงนะครับเอาไฟแรงๆนะฮะแอลกอฮอล์เขาจะได้ระเหยไปจากนั้นก็เปิดไฟให้แรงขึ้นครับเพื่อที่จะได้ให้แอลกอฮอล์ในเบียร์เนี่ยระเหยออกไปเหลือไว้เพียงแค่กลิ่นบางๆเพื่อชูให้อาหารนั้นน่าทานมากขึ้นคือเมื่อกี้เราใส่ตัวแอลกอฮอล์ลงไปเยอะมากตอนนี้เขาเริ่มระเหยแล้วมันจะลดลงมันจะมีความเข้มข้นนะมีรสชาติขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำเปล่าด้วยความที่เราต้องการเคี่ยวผักต่อให้เขานุ่มเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเคี่ยวแค่นี้หลังจากที่ผักนุ่มก็คือเราจะไม่เหลือน้ำสตูเลยเราก็เลยเติมน้ำลงไปช่วยนะคะนิดนึงจริงๆตรงนี้นะฮะถ้าคุณมีน้ำสต็อกก็ได้นะฮะใช่แต่ก็ระวังความเค็มนะคะลองชิมก่อนว่าสต็อกของเรามีรสชาติเค็มมากเค็มน้อยยังไงหลังจากใส่ลงไปเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มปรุงรสได้เลยโอเคพริกไทยนะคะปาปริก้าครับเกลือป่นค่ะขยับไว้หน่อยมันจะข้นขึ้นไหมครับคุณใส่น้ำผิดหรือเปล่าคุณตวงผิดหรือเปล่าฮะเข้าใจว่าตรงผิดเหมือนกันแต่ว่าเชื่อแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากเคี่ยวไปเขาจะงวดลงจริงๆไม่พูดเล่นแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบไม่ไหวจริงๆคือแขกมาแล้วหรือต้องเสิร์ฟแล้วแล้วแบบทุกอย่างมันเจิ่งนองไปหมดแต่ว่าผักนุ่มแล้วก็อาจจะสามารถเพิ่มก็คือแป้งผสมน้ำลงไปคนก็ได้ส่วนผสมก็จะข้นขึ้นอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่าความอร่อยที่เกิดขึ้นจากการเคี่ยวจริงๆกับการแอบใส่แป้งผสมน้ำต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะบางสูตรเขาเลยให้ใส่ตัวพวกมันฝรั่งผักที่เป็นแป้งๆเข้าไปเพื่อเป็นของที่ทำให้ส่วนผสมของเราข้นแล้วไส้กรอกนะฮะแนะนำว่าถ้าเคี่ยวนานๆแบบนี้ผมแนะนำให้เป็นไส้กรอกที่เป็นคล้ายๆเนื้อเยอะๆหน่อยนะมันจะยิ่งนุ่มยิ่งอร่อยนะถ้าบางทีไส้กรอกของเราแบบเป็นแบบคล้ายๆแบบผสมมาแป้งมีแป้งบ้างอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เข้ากับสูตรนี้ไงต้องบอกกันก่อนก็อยากแนะนำเพราะว่าเห็นวันนี้ธีมเป็นไส้กรอกเยอรมันที่มีหลายประเภทนะครับเดี๋ยวเราเคี่ยวไปสักพักนะฮะระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมาทำมันบดกันไหนบอกง่ายทำไมต้องรีบทำตื่นเต้นอะช่วงหน้ากับสตูไส้กรอกเยอรมันกับมันบดกับขั้นตอนของการทำมันบดที่ง่ายแสนง่ายจะเป็นยังไงนั้นช่วงหน้าครับคือหอมมากหอมกว่าสตูอีกแล้วทำทำไมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหขอโทษละมุนนะดีมากช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูต้มหัวปลาแซลมอนใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองโชยุพริกไทยป่นน้ำมันงาและมิรินคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางรอจนเดือดใส่หัวปลาแซลมอนหัวไชเท้าแครอทเห็ดหอมสดหอมหัวใหญ่ขิงแก่กระเทียมจีนและต้นหอมญี่ปุ่นต้มนาน1ชั่วโมงหรือจนส่วนผสมหัวปลาแซลมอนและผักสุกนุ่มตักใส่ภาชนะโรยต้นหอมญี่ปุ่นซอยและพริกชี้ฟ้าแดงซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูต้มหัวปลาแซลมอนคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.khaotong.com และ Lazada